ได้โปรดอย่ามองตาและนี่คือได้โปรดอย่ามองนานนี่ป้าเองลูก จะมีช่องไหนในไทยถ่ายคลิปวิดีโอตอนตีสี่ฮะข้างบ้านแม่งแจ้งตำรวจแล้วนึกว่าผมดีดมีใครเป็นไหมคือตอนกลางวันเนี่ยมันไม่อยากจะทำงานหรือว่าหรือว่าผมกำลังจะเป็นโรคค้างคาวอยู่ไอ้ตอนวันมันไม่อยากทำงานมันไม่อยากแบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะมันร้อนมันอบมันอ้าวมันอยากนั่งเน่าๆให้แดดเผาตัวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าตอนกลางคืนเท่านั้นแหละตีหนึ่งตีสองเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มขยับแล้วพอตีสามตีสี่เท่านั้นแหละเออพักสมองกับน้องปิ่ม100เท่าไหร่วะ178รบมือครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมขอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ต้องทำมันทิ้งกันนี่มันแค่เรื่องสมองใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเอาไป5เฉียบนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านเลยไปปอสิ้นปีลดโคตรเยอะจากราคา 1,59,407 บาทลดเหลือ141บาทอ่ะมันลดอะไรขนาดนั้นวะนั่นลดเยอะมากลดเยอะเกินไปด้วยนายเองก็มีหาคิได้นะแต่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยอ่ะมันจะเหนียวเหนียวฮะแล้วตอนล้างออกมันจะแสบๆหน่อยฮะเอาจริงๆนะผมไม่ได้กวนตีนะคุณผู้ชมนะถ้าผู้ชมคิดว่าอาจารย์โอด่าเขาเห็นมีมนี้ก่อนป่ะเขาถึงนึกถึงฮาคิอ่ะหนิวเหนียวเลยฮะอุปกรณ์การเรียนของเพื่อนและนี่คือของกูฮะผิดนะของผมมีแต่ไส้ฮะเคยเล่าให้ฟังไงจำได้ไหมเพื่อนผมมันใช้ปากกาแบบ3สีมันจะมีน้ำเงินดำแล้วก็แดงคือมันเป็นปากกาแบบที่มันกดได้3ด้านเลยอะแต่ว่าออกมาได้ทีละรูนะผมก็ขอเอ้ยเธอใช้สีน้ำเงินกับสีแดงอะเราขอสีดำได้ไหมแล้วมันจะออกยังไงอะพากาวุธเธอก็บิดออกไงแล้วผมก็จับแต่ไส้ฮะแล้วก็เขียนไม่ได้ลงสมุดนะกูเขียนใส่หน้ากางฮะทำไมปิ่มทำไมตอนเรียนน่ะมึงโยนขนาดนั้นวะผมบอกตลอดนะครับอย่าเอากูเป็นเยี่ยงอย่างเพราะกูมันชั่วนายเองก็เป็นได้นะโหครั้งนี้อาจารย์ชื่อผมไม่เคยดูนารูโตะไงไอ้ปิ่มมันก็เลยไม่ค่อยจะอินมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้วต้องหาเวลาไปดูนารูโตะแล้วไม่งั้นเนี่ยผมจะคุยแบบกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแถมพวกมีมาอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่ค่อยเก็ตเนี่ยต้องมานั่งอ่านเนี่ยอุจิวะอิทาจอนเนี่ยผมก็ไม่เก็ตเนี่ยทั้งที่คนกดหัวเราะตั้งเยอะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไก่ปิมวะการอ่านรู้เรื่องประโยคให้นักเรียนอ่านประโยคและตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแดงชวนชมพู่ไปเยี่ยมฝนที่บ้านป้อมใครอยู่บ้านฝนแดงจับมือกับชมพู่ไปเยี่ยมฝนที่บ้านป้อมบักฝนอยู่ที่บ้านป้อมคำถามคือใครอยู่บ้านฝนก็น่าจะเป็นผัวอีฝนนะฮะ ใครวะแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงอะปวดหัววะกูปวดหัววะพ่อผมโตแล้วนะทำไมต้องห้ามแต่งรถด้วยอะมึงรู้จักคนนี้ไหมพี่ยอดบอดี้มึงยังเด็กแล้วไม่ใช่พี่ยอดด้วย โผล่ขึ้นรูปหน่อยพี่ยอดเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะมึงมันหันมาคุยกับกูอ่ะได้โปรดอย่ามองตาและนี่คือได้โปรดอย่ามองนานนี่ป้าเองลูก
ดีครับผมไม่รู้เห็นบอกผมนานอะ พี่เกื้อผิวพังอะ ใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยอย่าเผลอไปสบตาพี่เขาวิ่งไล่ตามก็จะบอกให้ Ford Ranger Raptor ของแท้มันต้องอย่างนี้ฮะ มีเรนเจอร์อยู่บนรถฟอร์ดฮะแล้วล้อเป็นขาตัวแรปเตอร์พร้อมกับหัวฮะโคตรใช่เลย อันนี้ของแท้เลยเสด็จในกรมตอนอยู่เบื้องหน้าอันนี้คือเสด็จในกรมตอนอยู่เบื้องหลังฮะ ดูกันยังบุพเพสอดจริงๆฉากในหนังโคตรขังเลยนะคือแบบคือขังเลยแต่พอมึงมาเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมฮะเนี่ยนะคนยังบอกเลยดีนะที่ดูจบก่อนน่ะไม่เห็นมีมเนี่ยมันเปลี่ยนฟิลจริงดีนะแย่งทันน่ะได้ถุงใหญ่กว่าเพื่อนเลยโคตรคุ้มน้ำบูดฮะไอ้พ่อไอ้พ่อดูคอมเมนต์มึงเตรียมกระต่ายบินรอไว้เลยต้องเคลือบกระเพาะเลยหรอปกติอะพวกถุงนมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบบีบมาก็จะเป็นนมเลยใช่ไหมแต่แป้งอะนมถุงโป่งๆเงี้ยบีบออกมามันเป็นลิ่มๆฮะบางถุงเนี่ยเป็นก้อนๆเหนียวๆก็มีบูดฮะโบราณว่าตอนกลางคืนน่ะได้ยินเสียงยาทักจริงกูก็เคยได้ยินเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนน่ะกูได้ยินเสียงเรียกชื่อกูตั้งหลายครั้งเฮ้ยคนลุกกูคุ้มโป่งเลยพอเช้ามากูเปิดประตูเท่านั้นแหละเข่าอ่อนเลยเห็นอะไรวะเห็นพ่อกูนอนหนุนหมาอยู่ชิบหายเมื่อคืนพ่อกูเรียกก็มันอันตรายอ่ะฮะคือตามโบราณน้องอาจจะแบบไม่ค่อยเก็ตมุกแบบนี้นะครับตามโบราณเขาบอกกันมากูก็ไม่รู้นะว่าเขาคือใครตอนกลางคืนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงแปลกๆหรือว่าใครเรียกชื่อเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบลมเพลมพัดพวกคุณทรงคุณใสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อนะครับมีแต่คนเลเวลสูงๆเท่านั้นที่จะเข้าใจเคยได้ยินแต่เพลงพี่ปูศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปพันหน้าผ่านไป 2,000 3,000 4,000 ยังไม่เจอโดนใจ ให้ทำไงได้คุณทัชชัยใช่ไหมครับใช่ครับหมอผลตรวจคุณออกแล้วนะครับมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเอาข่าวร้ายก่อนเลยครับหมอคุณเป็นเนื้องอกในสมองครับต่อจากนี้ใช้เวลาให้มีค่าครับและข่าวดีล่ะครับสิ้นเดือนนี้หมอจะแต่งงานยังไงเรียนเชิญนะฮะ มึงเอาซองมาด้วยไหมหมอกูใส่ให้ ใส่ซองเหรอครับกูจะใส่หน้ามึงอะหมอ ไอ้แป๊ดแจ็คสันหวังไม่น่าใช่ฮะไม่น่าใช่ฮะคือไม่ใช่เท่าที่เคยเห็นใน YouTube หรือว่าใน Facebook อย่างเงี้ยไม่ได้ใกล้เลยฮะกำลังรอรับอาหารนะครับน่าจะไม่ได้กินนะครับครับหมดแล้วเหรอครับแม่ค้าตีกันครับลูกค้าจะให้รอไหมฮะเหตุจากแย่งลูกค้ากันฮะก็เลยฟัดกันนัวเลยพี่ไรเดอร์ฮะผมว่าพี่เอาห่างหน่อยดีกว่าฮะจุดที่พี่ยืนเนี่ยใกล้มากเลยฮะใกล้อินนะฮะเอาไปก่อนพี่ออกมาไม่เป็นไรลูกค่อยๆทำแม่เชื่อว่าหนูทำได้คนเราอ่ะเก่งคนละอย่างกันแม่ว่าหนูเก่งอะไรปากว่าปากมึงเก่งอ่ะแม่แรงไปเปล่ารายการฝากสมองคุณว้าวปามว่าฝากขายเสื้อหน่อยดีลองเอาไปขายพวกน้องๆปี90น่ะราคาคุยได้นุ้ยส่งมาตรึกวงจ้าทิงจ้านี่เพลงวงเขาถ้าไม่เคยฟังอ่ะนักร้องนำอ่ะชื่อพี่จ้าจ้าทิงจ้าเถียงไม่ได้ด้วยแล้วปีนั้นน่ะพี่เขาฮิตจริงด้วยไม่มุกเลยปีนั้นน่ะพี่เขาฮิตคอนเสิร์ตจ้าทิ้งจ้า7 สีคอนเสิร์ตเล่นตลอดแล้วเสื้อตัวนี้เขาหากันให้ควักถ้า
ทำโอวันอาทิตย์ใส่อะไรก็ได้หัวหน้าบอกพี่ก็แหววไปพี่ครับพี่แหววจัดเลยอ่ะก็ดูน่ารักดีครับพี่ถ้าพี่ไม่กลัวเพื่อนนะหางานครับขอแบบอิสระเล่นมือถือได้เจ้านายไม่ด่าไม่กดดันผมเป็นคนนอนตื่นสายครับของานที่สามารถเข้างานตอนไหนก็ได้เงินเดือนนัก 2-3 หมื่นก็พอครับไม่เข้ากะนะครับพอดีตอนกลางคืนไม่สามารถทำงานได้เคยสัมภาษณ์งานครั้งหนึ่งเขาถามว่ารับแรงกดดันที่นี่ได้ไหมผมตอบแล้วจะมากดดันผมทำไมอย่ามากดดันผมเขาเลยถามเชิงจิตวิทยากับผมว่าถ้าคนในองค์กรไม่สามัคคีกันผมมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้คนในองค์กรหันหน้าเข้าหากันผมบอกห้ามพนักงานใช้รถส่วนตัวให้เปลี่ยนเป็นนั่งรถ2แถวแค่เนี้ยเขาก็หันมาหากันแล้วทุกวันนี้เขายังไม่ติดต่อมาเลยฮะขอความช่วยเหลือนะครับก็ผมอยากได้งานจริงๆไงมุกรถ2แถวฮะมึงอยากได้อะไรนะฮะมึงอยากได้งานใช่ไหมมึงเอาไหมไม่ใช่งานนะที่กูจะตีมึงเนี่ยไอ้แป้นคุณภาพดีนะแต่อยากให้ดาวเดียวเพราะว่าตีสสินค้าไม่ได้มีปัญหาการจัดส่งไม่ได้ล่าช้าให้หนึ่งดาวจงใจที่จะดิสเครดิตทางร้านการกระทำแบบนี้สินค้าหมดรับประกันทันทีทางร้านแบนตามกฎระเบียบของร้านไม่ต้องการทำการซื้อขายกันอีกต่อไปสมหน้าติดนักกับมึงอ่ะมึงอย่าไปหาทำแบบนี้นะมึงอย่าไปหาทำอย่างนี้นะคุณผู้ชมร้านดีเราก็รีวิวชมเชยให้ดาวเขาไปอันไหนที่มันแย่ส่งมาไม่ดีแพ็คไม่ดีหล่าช้าไม่เหมือนที่พูดคุยสินค้าไม่ตรงปกโอเคก็รีวิวร้านไปตามนั้นนะครับแต่อย่างนี้อย่าไปทำกูต้องตีนนะเนี่ยโอเคซ่อมแล้วกูค่อยสบายใจหน่อยดีนะซ่อมเราจะได้ใช้รถใช้ถนนกันอย่างสบายใจไอ้เป็ด ที่ไหนครับเนี่ยกูจะได้ไม่ไป Happy Birthday to มีแอปเปิ้ลอยู่ในกล่อง iPhone จริงๆด้วยฮะ 3 2 1 Surprise เมียบอกเห็นทำงานหนักเพื่อครอบครัวเลยพามาซื้อทองน้ำตาไหลเลยครับมันคันนะผมเคยถามแม่ด้วยนะทำไมคนต้องมายืนต่อคิวร้านทองด้วยทั้งที่ทองอ่ะก็มีแขวนขายแบบนี้เลยแม่ผมตอบกับหม่ำก็สบายใจตายโง่จริงๆเลยกูเลี้ยงคนหรือเลี้ยงควายเนี่ยแม่ด่าผมแรงแม่แบบทดสอบการเป็นคนไทยคนไหนคือไม้พิรมพรคนขวาแล้วเหมือนด้วยคนซ้ายสุดเนี่ยน่าจะพี่โมลิสเคไอ้ครับคนกลางนี่พี่ไม้พี่รมพรคนขวาเนี่ยรัศมีแขเฮ้อันนี้ไม้ใจสันนะอะไรวะเนี่ยบ้านที่อยากแต่งอันนี้คือสภาพของที่แม่ซื้อเข้าบ้านนะมันสวยตรงไหนวะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยที่บ้านกูเนี่ยชอบจริงๆโอเคครับผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรายการพักสมองอย่างที่บอกนะได้รอยยิ้มเปื้อนแก้มก็ดีใจแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเอาไป5เฉียบเรียนเชิญเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเจอกันThank you.